ถ้าตอนนี้ก็ทอดทอดมันจะเสร็จแล้วนะคะก็ปลาที่บดไว้นี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะไปเลยนะคะก็เนี่ยนะคะทอดมันปลาของเรากินกับน้ำจิ้มนะคะมีใส่ถั่วใส่แตงกวาแล้วก็ถั่วลิสงนะคะแล้วก็ผักชีก็ลืมบอกใส่แครอทที่ทำเป็นน้ำคั้นแครอทด้วยนะคะใส่แบบส่วนที่คั้นออกมาแล้วผสมลงไปในทอดมันด้วยนะคะก็โอเคค่ะเข้ากันดีก็ขอตัวไปกินมื้อเที่ยงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ